วัสดีค่ะมาเจอกับน้องแว่นพันธิจ้านะคะวันนี้น้องแว่นก็มาที่วัดระฆังนะคะที่แถวศิริราชนะคะเพราะว่า อยากมาเจอท่านรองเจ้าอาวาสเพราะว่าตอนที่น้องแว่นอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยรองเจ้าอาวาสเนี่ยท่านมาประจำอยู่ที่วัดระฆังแถวเขตคานาคาวะนะคะที่น้องแว่นอยู่นะคะก็พอน้องแว่นมาเมืองไทยเนี่ยกะจะถือโอกาสมาเยี่ยมท่านหน่อยนะคะทางเข้าวัดก็จะเป็นโรงเรียนน้องช่วงพักเที่ยงพอดีเลยอันนี้โรงเรียนนี่ทางที่ว่าจะอันนี้นะว่าจะต้องเข้าไปทางกุฏิหนึ่งเจ้าอาวาสเนี่ยท่านอยู่กุฏิหนึ่งอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆวัดนะคะกว้างมากมีหลายกุฏิเลยนะคะที่นี่วัดระฆังด้านหลังก็จะมีโรงเรียนด้วยอันนี้โรงเรียนอะไรเนี่ยโรงเรียนสตรีวัดระฆังด้วยนะนี่น้องแวะก็เพิ่งมาครั้งแรกนะคะกว้างมากเลยค่ะอันนี้เขาติดแม่น้ำเลยนะคะเพื่อนๆติดแม่น้ำบังเอิญกำแพงบังอยู่เนี่ยค่ะอันนี้กุฏิหนึ่งนี่จะอยู่ด้านหลังครั้งที่แล้วเนี่ยน้องแวะมาแล้วก็ท่านไม่อยู่นะคะบังเอิญท่านไปกลับต่างจังหวัดวันนี้น้องแวะมาก็ไม่ได้นัดหมายด้วยแต่ว่าจะลองแวะมาดูเผื่อท่านจะอยู่นะคะนี่ดูนี่ตรงนี้มีเป็นแม่น้ำหมดเลยนะเดี๋ยวน้องแวะก็ว่าจะข้ามฟากไปอีกฝั่งนี่น้องแวะก็มากุฏิหนึ่งนะคะท่านอยู่ชั้น2นี่ค่ะที่นี่เขามีรถนี่เลยนะคะเวลาคนจะเข้ามาเนี่ยระยะทางไกลอยู่เหมือนกันก็จะเดินเข้ามากุฏิหนึ่งญาติโยมคนเดียวกันคงสบายดีเนาะสบายดีนะคะแต่ว่าก็มีคนบ่นว่าก็อยากจะมากลับมาเมืองไทยบ้างอยู่ยังไงก็สู้เมืองไทยไม่ได้ขอเตียวันที่25 26 26ก็คนคืนหนึ่งคนคืนหนึ่งเราเสร็จเป็นวันที่27ก็มีชาปนะก็ไว้แค่ไม่คืนเดียวคืนเดียวคืนเดียวเราก็ตื่นเช้าขึ้นนอนที่27ก็ไปแล้วก็ไปทำพิธีสมชายค้างหรือเปล่าคะค้างคืนเลยค้างคืนเพราะวันนั้นปามากันเยอะอยู่ทั้งพี่ด้วยแล้วก็คนเพื่อนด้วยแล้วก็ซื้อสังฆทานแล้วที่หน้าเขาขายนะคะแล้วก็เออแต่ว่าพอไม่ก็วันนี้ไม่ได้ซื้อแต่ว่าปลาเราเป็นว่าทำดีดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นมุมที่ว่าเราจะลงเรือเป็นท่าเรือท่าช้างนะคะเพื่อนๆนี่
เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในศาลหลักเมืองกันนะคะอันนี้ออโต้สั่งกะเริ่มเหนื่อยแล้วหลังติดโควิดมาแกร่างกายแกไม่ค่อยแข็งแรงเดินนิดนึงก็เหนื่อยแล้วค่ะI'm gonna be here.